จะบอกว่าช่วงนี้ณเดชน์นะตั้งแต่เขามี Instagram นะเปิดตัวแรงมากและแคปชั่นแต่ละอย่างนี่โอ้โหล่าสุดนี้ยังไง Winter Lover เอาจริงเชื่อมาไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่อิจฉาพี่ว่าคนครึ่งค่อนประเทศอ่ะอิจฉาความรักของคู่นี้แต่เป็นความอิจฉาที่รู้สึกว่าอุ๊ยเอ็นดูอยากให้เขาเนี่ยไปถึงแบบการแต่งงานอิจฉาแบบนั้นใช่อิจฉาแบบนั้นจริงๆและยิ่งเวลาฟังแบบณเดชน์พูดถึงยาย่ายาย่าพูดถึงณเดชน์นะละลายคือเราเขินนะคือเราเห็นยาย่าอยู่ในเฟรมที่แบบฟังสดๆนะยังเขินม้วนต้วนขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะนี่เห็นว่าล่าสุดนี้ก็มีการสาดหวานกันต่อหน้าผู้สื่อมวลชนอีกแล้วจริงมั้ยจริงๆจริงไหนขอดูหน่อยมาส่งมานี่เขาไปทำงานครับผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงๆจริงๆหนูทำงานไม่กี่วันนะคะไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับว่างพอดีจริงๆเป็นทีมคิวละครแต่เขายกด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีณเดชน์ดูแลดีไหมคะเทียบติดดีค่ะก็จริงๆก็ไปเที่ยวกันนะใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจกำลังใจให้ชัดดีเลยดีจะถามว่าเกรงใจแต่ว่าหนาวๆมีแบบไอ้กอดไอ้ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอหน้าหนาวกำลังจะหมดไปแต่ว่าข่าวบันเทิงสดๆใหม่ๆติดตามได้ที่ดารา Daily Official นะคะ Subscribe ด้วยค่ะ